สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปกติก็จะเป็นวันอังคารนะครับแล้วก็จะมีรีรันคราวที่แล้วนะครับคุณเวชนุชเจริญวันนี้เปิดตัวเร็วเลยครับได้ทิ้งท้ายไว้เรื่องน่าสนใจมากคือเรื่องของการศึกษาในประเทศเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อฟินแลนด์หลายท่านต้องได้ยินแน่นอนเลยนะครับว่าฟินแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกน่าสนใจมากเพราะอะไรคุณเวชแม้จะเป็นนักการธนาคารแต่ก็ให้ความสนใจคุณเวชเป็นคนเขียนหนังสือด้วยก่อนที่จะบันทึกเทปเนี่ยคุณเวชเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ไปอ่านเจอในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับว่าผู้บริหารโรงเรียนในฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้เป็นครูแปลกนะครับแปลกอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจอคุณเวชตอนนี้พักสักนิดหนึ่งครับมันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทช.กำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภครายการรักเมืองไทยขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณเวชนุชเจริญนะครับท่านเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารกรุงไทยสวัสดีครับคุณเวชครับสวัสดีครับคุยกันจนผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คุ้นหน้าคุ้นตาไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากพูดถึงเรื่อง SME นะครับว่าช่องทางในฟินแลนด์น่าสนใจมากแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับในเรื่องของการศึกษาซึ่งจากการที่แลกเปลี่ยนกันนะครับผมเห็นว่าดีเหลือเกินถ้าหากว่าจะได้ฟังทัศนะของคุณเวชแต่ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าเป็นนักการธนาคารนะครับแล้วก็มีพื้นฐานยังไงถึงจะมาคุยเรื่องการศึกษาของฟินแลนด์วันนี้ครับคือผมเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่อนข้างเยอะมากครับบังเอิญมีลูกหลายคนนะครับนั้นช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่บ้านนอกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยผมโชคดีอย่างนึงก็คือได้ทำงานอยู่ใกล้บ้านนะครับและได้ดูแลลูกนั้นผมเนี่ยถ้ามีเวลาผมต้องไปส่งลูกทุกวันไปส่งที่โรงเรียนถ้าวันไหนไม่ติดธุระก็ไปรอรับลูกนั้นก่อนที่ไปถึงโรงเรียนเนี่ยผมจะเป็นครูคนแรกที่สอนเขานะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับพ่อแม่นะครับไม่มีอะไรดีเท่าครอบครัวซึ่งเรื่องนี้ผมก็คิดมาตลอดพอมีโอกาสได้ไปฟินแลนด์ครั้งนี้ผมก็อ่านจากโซเชียลมีเดียว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกจากการสำรวจของสถาบันที่เรียกว่าพิซซ่าก็คือโปรแกรม International Student Assessment นะครับจากนักเรียน65ประเทศทั่วโลกว่านักเรียนของฟินแลนด์เนี่ยดีที่สุดในโลกไปครั้งนี้นอกจากจะไปดูในเรื่อง SME แล้วเนี่ยผมยังมีโอกาสได้ไปที่ศูนย์เยาวชนด้วยความสนใจด้วยความสนใจนะครับมีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยผมก็ขอแยกตัวไปดูบังเอิญคุยกับคนไทยนั่นเขาบอกที่นี่น่าจะไปดูนะครับก็ไปเห็นเด็กนะครับที่เขาไปทำกิจกรรมที่ศูนย์เยาวชนซึ่งเขามีความสุขมากเขาไม่เรียกว่าโรงเรียนเขาไม่เรียกโรงเรียนเรียกว่าศูนย์เยาวชนศูนย์เยาวชนนะครับซึ่งผมเนี่ยเด็กๆ เนี่ยผมเคยมีความรู้สึกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราระทมทุกข์เราไม่อยากไปโรงเรียนนะครับแต่เด็กที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาอยากไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจนะครับแล้วก็ไปได้มีโอกาสได้ไปพบปะพูดคุยนะครับซึ่งผมเห็นว่าวิธีการนี้ผมพยายามใช้กับลูกผมมาตลอดนะครับก็คือเราให้เขาเรียนตามที่เขาต้องการให้เรียนหนังสือยังมีความสุขผมไม่เคยบังคับลูกเลยนะครับจริงๆลูกชายผมคนหนึ่งเนี่ยอยากให้เป็นนักการเงินนะครับเขาจบแล้วเนี่ยไปสอบ
เป็นฐานติดที่สถาปัตย์จุฬาผมไม่อยากให้เรียนนะครับอยากให้ไปเรียนพวก BBA เราอยากแต่เราไม่ยุ่งกับเขาแต่เราไม่ยุ่งกับเขาก็ผลที่สุดเขาก็ไปได้ตามใจที่เขาปรารถนาก็คือเป็นสถาบันนี้นะครับวาดรูปวาดอะไรเขาไปตามเรื่อยชีวิตเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสุขดีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแต่พ่อก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์ครับไม่ได้กำหนดตัวเองเขาไม่ได้กำหนดตัวเองนะครับพอผมไปฟินแลนด์เนี่ยผมก็ตั้งใจว่ามีจังหวะเนี่ยผมจะต้องเข้าไปดูเรื่องนี้ถึงแม้จะมีเวลาน้อยเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปพบได้ไปเห็นนักเรียนที่ฟินแลนด์ครับซึ่งเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเนี่ยคนฟินแลนด์เนี่ยเขาจะไม่เรียนหนังสือตั้งแต่อายุ8เดือนถึง7ปีห้ามเรียนเลยห้ามเรียนเลยนะครับคนอย่างเราบอกว่าห้ามส่งไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเลยคนไทยฟังแล้วสะดุ้งเลยนะของเราเนี่ย2ขวบก็ส่งไปเรียนแล้วนะครับแต่ของเขานี่ไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับครอบครัวนะครับเพราะครอบครัวเนี่ยให้สองอย่างที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะให้อย่างเดียวก็คือความรู้แต่ครอบครัวเนี่ยให้ทั้งความรักและความรู้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาของคนฟินแลนด์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสิ่งถ้าหากว่ามีพ่อแม่ส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่มีเวลาดูแลลูกเขาก็ตั้งเป็นสถานที่เรียกว่าเดย์แคร์นะครับไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลเป็นเดย์แคร์ก็คือเป็นสถานที่ที่นักเรียนมาทำกิจกรรมอยู่เล่นกันไปเล่นกันมาแล้วถ้าผู้ปกครองมีโอกาสมีเวลาเนี่ยก็เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กได้นะครับนี่คือเด็กตั้งแต่อายุ5เดือนถึง7ขวบถึง7ขวบครับก่อน8ขวบถึงจะให้เรียนหนังสือ8ขวบผมเดาออกนะว่าไอ้การเล่นของเด็กเนี่ยนะครับคงไม่ใช่การเล่นเรื่อยเปื่อยนะฮะสมัยเราก็ไม่หึงนะล้อตอกอะไรก็ว่ากันไปสังเกตเห็นอะไรครับความมุ่งหมายหรืออะไรที่เขาตีกรอบสำหรับการเล่นของเด็กไหมครับว่าเล่นไปเพื่ออะไรคือผมสังเกตอย่างหนึ่งคือเราอาจเมืองไทยเราจะทำไม่ได้ครบครับของเขานะก็คือนักเรียนในแต่ละห้องเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเดย์แคร์เนี่ยเขามีไม่เยอะนะครับกลุ่มนึงมีไม่เกิน20คนครับครูเนี่ยนะครับจะได้ดูแลนักเรียนใกล้ชิดหัวใจสำคัญที่สุดคือครูนะครับครูจะวิเคราะห์เลยเด็กคนนี้เขาจะสังเกตเห็นเด็กคนนี้เชี่ยวชาญด้านไหนแล้วก็พยายามนำมาประเมินผลเขาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ไปในทิศทางที่เขาต้องการบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการเป็นวิศวกรนะครับเพราะอาจอยากจะไปเป็นนักร้องอาจจะไปเป็นคนเต้นรำซึ่งมันก็มีชื่อเสียงได้เขาก็สังเกตจากเนี่ยจากการสังเกตเด็กเนี่ยวิธีคิดของสังคมตะวันตกคงไม่ใช่เฉพาะฟินแลนด์เนี่ยนะเขาไม่ได้ค่อยได้ดูถูกอาชีพนะอย่างบ้านเราเนี่ยเต้นกินลำกินเดี๋ยวนี้เรายังเห็นผู้ปกครองยังสนับสนุนสมัยเราเด็กๆนี่ไม่ได้เลยครับเต้นกินลำกินเนี่ยนะพ่อตีตายเลยครับต้องเป็นหมอเป็นทหารเป็นทหารเป็นอะไรก็ว่ากันไปครับครับก็อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมสังเกตว่ามันตรงกับสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แท้จริงสิ่งที่สำคัญอีกเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่มีการสอบนักเรียนไม่มีการวัดเกรดไม่มีเกรดครับไม่มีเกรดครับเพราะว่าตั้งแต่5เดือนถึง7ขวบเนี่ยมันไปวัดเด็กไม่ได้เพราะเป็นช่วงการพัฒนาถ้าไปวัดเด็กแล้วเนี่ยเขาอาจจะเกิดแข่งขันครับเกิดการแข่งขันและเด็กก็มีอะไรในใจใช่ครับรู้สึกว่าตัวเองแย่ไปเลยเขาจะเริ่มกำหนดเกรดซึ่งวิธีกำหนดเกรดเขานี่ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นหลังจากที่เรียนม.1ไปแล้วนะครับม.1ถึงม.3นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกันในเมืองไทยครับเมืองไทยเนี่ยเราวัดกันด้วยเกรดเลยใช่นะครับไม่รู้ว่าเกรดนี่ได้มายังไงนะครับบางคนอาจจะไปตรงบางคนอาจจะต้องไปติวเด็กบ้านเราถึงต้องเรียนหนังสือเยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญมากๆก็คือครูของประเทศฟินแลนด์เขาให้ความสำคัญมากครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเนี่ยต้องจบปริญญาโทผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงครับคุณเวชคงได้ข่าวเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าโครงการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้ปีนี้ไม่ถึงแสนบาทก็สำรวจเรียกว่าคนจนแล้วกันครับมีด็อกเตอร์700กว่าคนนะครับปริญญาโทนี่หลายพันเป็นพันปริญญาตรีนี่เป็นแสนครับนะครับ ก็ไม่อยากคิดอะไรมากต่อไปนะแต่ว่าสังคมที่วัดกันด้วยเกรดวัดกันด้วยปริญญาแล้วเราก็เจอสถานการณ์อย่างนี้ครับนะครับขอให้ได้ปริญญาเถอะแต่พูดไปแล้วเดี๋ยวจะสะเทือนใจกันนะครับปริญญาบ้านเรา
ครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับการศึกษาที่ให้ความสำคัญหัวใจของความสำคัญเนี่ยคือเด็กนะครับไม่ใช่เราจะไปกำหนดให้เขานะครับบางคนเนี่ยนะครับเขาอาจจะอยากเป็นนักกีฬานะครับก็ให้เข้าไปเล่นกีฬาแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนกีฬาขออนุญาตเล่านะผมมีหลานสองคนครับหลานผู้ชายเนี่ยนะอายุ8ขวบกำลังจะ8ขวบอยากเป็นนักเทนนิสแล้วแม่เขาก็ส่งเสริมเต็มที่นะฮะเรื่องเรียนก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าลูกเขามีโอกาสไม่เอาชีวิตมาฝากกับเกรสละส่วนหลานสาวอีกคนหนึ่งเขาบอกตัวเองและบอกพวกเราตั้งแต่เรียนสักก่อนม.3ว่าอยากเป็นนักแอนิเมชันนะแล้ววันนี้เขาเดินอยู่บนเส้นทางเนี่ยครับเราเห็นเนี่ยคือผมกับคุณเวชคงคล้ายๆกันเราไม่ได้กำหนดว่าเราอยากจะให้ลูกเป็นอะไรหลานเป็นอะไรแต่เราอยากจะเห็นเขามีความสุขกับเป้าหมายในชีวิตของเขาครับนะฮะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมเลยนะครับวันหลังคงจะได้คุยกันเรื่องเป้าหมายในชีวิตของลูกเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่น่าคุยอีกเรื่องหนึ่งเชิญครับครับมาถึงครูนะครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากในฟินแลนด์นะครับมีความสำคัญไม่แพ้พวกวิศวกรหรือผู้พิพากษาหมอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าครูเนี่ยได้รับการยกย่องได้รับความสำคัญเนี่ยก็จะมีคนอยากเข้ามาเป็นครูเยอะและที่สำคัญคือรัฐบาลให้ความสำคัญกับครูคนข้างมากเขามีรายได้นะฮะที่ให้มีผลตอบแทนที่สูงทำให้ครูเนี่ยไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาเงินไม่ต้องไปสอนพิเศษไม่ต้องไปสอนพิเศษนะครับแล้วก็มีเวลาทุ่มเทให้กับนักเรียนข้างเยอะครูของฟินแลนด์เนี่ยสอนน้อยนะครับปีหนึ่งเนี่ย600ชั่วโมงในขณะที่ครูของประเทศอเมริกาเนี่ยสอนปีหนึ่งพันชั่วโมงครูไทยก็คงไม่ต่างกันก็คงไม่ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับบ้านเราก็คือครูบ้านเราเนี่ยมีหนี้สินเยอะแยะเลยว่าก็ว่าเถอะนะเนี่ยผมคุยกับคุณเวชก่อนที่จะบันทึกเทปเนี่ยนะผมได้เห็นเส้นทางชีวิตของคนเป็นนักเรียนชีวิตอยู่กับเกรดนะฮะตัดปั๊บออกมาเป็นครูชีวิตก็อยู่กับตำแหน่งนะครับแล้วก็ต้องทำอะไรเขาเรียกประเมินผลต้องทำผลงานทางวิชาการนะฮะชีวิตขึ้นอยู่กับปริญญานะฮะต้องไปขนขวายปริญญาโทปริญญาเอกที่ไหนช่างหัวมันเอาเอกไว้ก่อนด็อกเตอร์เต็มเมืองเลยบ้านเราครับแล้วก็จนซะ700กว่าคนครับเชิญต่อครับก็นี่ฮะก็คือสิ่งที่ผมเห็นว่าครูเนี่ยถ้าหากว่าครูมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่เหมือนครูบ้านเรานะครับผมเนี่ยเคยตอนอยู่แบงก์กรุงไทยเนี่ยเรามีสินเชื่อนะครับอเนกประสงค์ที่เราปล่อยครูเยอะมากแล้วครูก็เป็นหนี้ทั้งสหกรณ์ทั้งธนาคารทั้งนี้นอกระบบหลายแห่งนั้นพอคนเราเนี่ยหนี้มันทำให้เกิดทุกข์พอตื่นมาเนี่ยมันก็ไม่มีจิตใจที่จะไปสอนนักเรียนก่อนนอนก็พรุ่งนี้จะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายหนี้ครับแล้วปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการบริหารงานโรงเรียนครับนะครับเมื่อกี้ที่ท่านพูดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนบ้านเราเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็มาจากครูซึ่งผมก็ไม่เคยเรียนครูนะแต่ผมก็เคยอ่านหนังสืออ่านบทความเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็มีเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาใช้นักบริหารมืออาชีพนะครับไม่จำเป็นต้องจบครูนะครับเขาดูการบริหารจัดการโรงเรียนแล้วโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในการประเมินผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนในฟินแลนด์เนี่ยมีความประเด็นนี้ผมอยากคุย ครับคุณเวชคงจำได้ผมเนี่ยจำได้เพราะว่าเขาเป็นน้องชายของเพื่อนผมครับทีมฟุตบอลธนาคารกรุงไทย เคยมีโค้ชอยู่คนหนึ่งหลังหักครับเล่นบอลไม่ได้หรอกครับนะน้องใครก็ไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วกันเพราะผมเห็นเขาแต่เด็กโค้ชก๊อกนะโค้ชก๊อกนะฮะเล่นบอลไม่ได้แต่เป็นโค้ชที่มีฝีมือครับเป็นโค้ชที่มันสมองสุดยอดมากน่าคิดมากเลยนะครับในวงการอาชีพบ้านเราเนี่ยครับเป็นครูในคุณเวชเสนอมาแล้วน่าคิดมากเลยว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นครูแต่ว่าต้องพักครับเดี๋ยวกลับมาครับมันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้
ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทช.กำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่น่าฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อฟังแค่นี้ก็มองเห็นว่ามันเป็นไปได้นะนะฮะช่วยขยายความนะครับทำไมฟินแลนด์ถึงไม่เอาไม่จำเป็นต้องเป็นครูดูเหมือนเน้นความเป็นนักบริหารหรือตัดความเป็นครูทิ้งไปโดยซ้ำไปนะครับก็ผมคิดว่าไอ้วิชาบริหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะครับครูเนี่ยอาจจะมีความถนัดในเรื่องที่เขาสอนเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญครูในขณะที่ครูใหญ่บ้านเราเนี่ยยังมีภารกิจทางด้านอื่นอีกนะครับในการบริหารโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่มีเป้าหมายนะครับทำงานเป็นวันหนึ่งนักบริหารเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์มีการวางแผนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยความสำเร็จที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่เท่าที่ผมคุยเนี่ยก็คือการไปโรงเรียนเร็วๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จเร็วๆหมายความว่าหมายถึงว่าไปเรียนแต่เล็กไปเรียนแต่เล็กเลยนะครับของเขาเนี่ยต้อง8ขวบไปแล้วถึงจะไปโรงเรียนคุณเวเคยได้ยินไหมครับกวดวิชาเข้าโรงเรียนอนุบาลในบ้านเราครับมีครับมีของเราเนี่ยผมฟังแล้วผมแทบจะตกเก้าอี้เลยนะครับโรงเรียนอนุบาลต้องไปกวดวิชาเอ้าเพราะเนี่ยสิ่งที่ผมเคยอ่านบทฟาร์มาก็คือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเคยทำวิจัยมาแล้วว่าคนเด็กที่ไปโรงเรียนวัยเนี่ยพอไปเรียนขั้นสูงสูงแล้วเนี่ยกับเด็กที่ยังเรียนช้าเนี่ยเด็กไปโรงเรียนช้าประสบความสำเร็จมีพัฒนาการมากยิ่งกว่าครับนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นแต่พอไปโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงกันข้ามกับบ้านเราครับเพราะเด็กฟินแลนด์เนี่ยพักกลางวัน75นาทีผมถามเขาก็คือชั่วโมงกว่าชั่วโมงฝ่าชั่วโมง15นาทีชั่วโมง15นาทีชั่วโมง15นาทีในขณะที่บ้านเราเนี่ยพัก1ชั่วโมงนะครับบางทีครูสอนเกินอะไรเกินเนี่ยก็ไม่ถึงชั่วโมงครับนั้นเด็กก็มีเวลาที่จะได้รีแลกซ์ค่อนข้างเยอะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเด็กเรียนไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันบ้านเราเนี่ย8โมงเช้ายัน4โมงเย็นน่ะนะ8ชั่วโมงสิใช่แต่บ้านเราเนี่ยยังต้องไปเรียนพิเศษต่อพิเศษอีกการบ้านแบกกันหนังโกรงเนี่ยที่แถวสยามสแควร์เนี่ยทำร้านนั่งอาหารร้านอะไรพวกนี้ผมก็เห็นพ่อแม่ไปนั่งรอลูกเพื่อเรียนพิเศษนะครับธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษบ้านเราถึงเฟื่องฟูมากนั้นการที่เด็กมีเวลาเนี่ยก็ทำให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาชอบไปทำในสิ่งที่เขาต้องการไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำมากกว่าไปถูกบังคับให้ทำอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือพอไปโรงเรียนแล้วเนี่ยวันหนึ่งไม่ต้องเรียนเยอะนะครับมีเวลาที่จะรีแลกซ์มีเวลาที่จะได้คิดได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นความสำเร็จของฟรีแลนซ์ก็คือการสอนของเขาเนี่ยนะครับ ซึ่งผมเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์เหมือนคล้ายๆออสเตรเลียที่ผมเคยไปที่เขาเรียกว่าสอนแบบสหวิทยาการก็คือไม่เขายกเลิกเลยครับวิชาเกรดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เขาสอนแบบก็คือมันเหมือนสอนแบบเป็นองค์รวมนะครับอย่างเช่นเขาจะสอนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเขาก็สอนเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองนะครับว่ารบกันที่ไหนนะครับได้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยได้วิชาภูมิศาสตร์ด้วยแล้วได้คณิตศาสตร์ด้วยก็คือทหารเท่าไหร่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ไปยึดเมืองได้กี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้เด็กเรียนแล้วมีความสุขเหมือนอย่างที่ผมเคยไปดูที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาสอนแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเขาให้เด็กไปเดินที่ห้างนะครับเขาบอกว่าถ้ามีห้องในห้องนึงนะครับฟ้าง4คูณ4เมตรนะครับแล้วมีงบมาให้พันเหรียญให้นักเรียนเนี่ยไปเดินดูที่เฟอร์นิเจอร์ที่ห้างแล้วทำยังไงที่จะตกแต่งให้สวยเด็กก็ไปจดว่าเตียงเท่านี้
ตู้เท่านี้นะครับแล้วมาบวกงบประมาณเพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่ให้นี่ก็คือการเรียนแบบมีความสุขแล้วก็ไปใช้ในชีวิตจริงได้ไปใช้ในชีวิตจริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยยังไม่มีนะครับเมืองไทยยังมีและที่ผมเห็นผมชอบมากๆก็คือมันมีคอร์สนึงที่เรียกว่า working in cafe ก็คือให้เด็กเนี่ยนะครับมาทำงานที่ร้านกาแฟเพราะว่าจะมาทำงานในกาแฟเนี่ยจะได้เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับเรียนเรื่องการบริการคนเรียนเรื่องการที่เรียกว่าติดต่อนะครับคอมมิวนิเคตกับคนที่มาใช้บริการวิชาพวกนี้มันเข้ามาโดยที่เด็กมีความสุขแล้วก็เข้าได้โดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งจับเจ้าอยู่ในห้องเรียนนะครับอันนี้ผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำได้ผมยกตัวอย่างผมเคยคิดว่าผมเคยเรียนวิชาศิลธรรมเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยดีศิลธรรมนะครับเพราะผมต้องท่องเยอะมากผมยังคิดเลยว่าโรงเรียนบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้วัดหมดเลยนะครับทำไมเวลาวิชาศิลธรรมเนี่ยไม่พาไปที่โบสถ์ไม่พาไปให้พระมามีส่วนร่วมอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เราปรับได้ในเมืองไทยที่จะทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขนะครับนี่คือปัจจัยของความสำเร็จที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ฟินแลนด์มีวันนี้ได้ครับฟังจากคุณเวศแล้วเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันคือเรื่องของชีวิตนะครับชีวิตบ้านเราล่ะคนไทยล่ะฟังคุณเวศแล้วเนี่ยผมนึกถึงบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะใส่ไอ้เส้นที่ไปอบมาเท่านั้นเท่านี้กี่นาทีมีสูตรอะไรก็ว่ากันไปถึงเวลาก็มาใส่น้ำกินนะคือยังไงได้กินแน่อิ่มแน่แต่รสชาติคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันเทียบกับบะหมี่ที่ปรุงแล้วก็พลิกแพลงอาจจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้อร่อยให้มีคุณค่าตามที่เราต้องการมองดูการศึกษาสังคมของฟินแลนด์แล้วเนี่ยผมจะเรียกว่าจะถึงกับท้อคงไม่ท้อนะแต่ได้เห็นว่าผมว่าคนรุ่นใหม่บ้านเราในกำลังปฏิรูปน่าจะต้องเรียนรู้วิธีคิดแบบฟินแลนด์ครับนะครับที่เลิกสักทีที่จะตีกรอบเป็นนักเรียนต้องมีเกรดรับราชการต้องปริญญาตรีนะก้าวหน้าต้องปริญญาโทแล้วก็วัดกันอยู่อย่างเนี้ยแต่คุณค่าจริงๆไม่ได้เท่าไหร่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับครับแล้วที่ผมได้คุยนะครับได้ไปดูที่โรงเรียนกันก็คือเด็กที่เรียนมัธยมเนี่ยเขาว่าภาคบังคับเนี่ยเรียนถึงม.3ครับพอหลังจากม.3แล้วเนี่ยเด็กก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไปเรียนส่วนนึงก็คล้ายบ้านเราไปเรียนอาชีพก็คือไปเรียนอาชีวะเรียนช่างซึ่งคนไปเรียนพวกนี้เยอะมากครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปเรียนมัธยมนะครับเพื่อจะไปเป็นหมอเป็นแพทย์อะไรก็แล้วแต่เฉพาะด้านไปซึ่งอันเนี้ยคล้ายๆบ้านเราแต่สิ่งที่มันจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเด็กมันได้ผ่านการพัฒนาค่อนข้างยาวนานมากนะครับพอจะอายุ16ปีถึงขั้นบังคับเนี่ยเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าแล้วเขาควรจะไปด้านไหนนั้นช่วงระยะเวลาก่อนที่จะไปถึง16ปีเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากที่จะกำหนดชะตาชีวิตเขาว่าเขาควรจะไปด้านไหนนะครับพ่อแม่คงต้องถอยห่างครับผมไม่เห็นด้วยที่พ่อแม่จะปล่อยลูกอยากจะทำอะไรก็ทำมันคงไม่ใช่ครับแต่พ่อแม่เนี่ยผมคิดว่าในถ้าอยากจะให้ลูกของเรามีคุณภาพนะครับต่อสู้กับชีวิตยุคใหม่ได้เนี่ยเราเพียงแต่ทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงแนะนำบางเรื่องเท่านั้นเองครับแต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องเลือกเส้นทางของเขาเองระบบการศึกษาของฟินแลนด์ที่คุณเวศนำมาเล่าเนี่ยเลยไม่ได้คุยกันเรื่องละเอียดนักนะฮะแต่จะมีเวลานิดหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมฮะคือผมเคยสงสัยมานานแล้วคุณเวศอยู่ในวงการการเงินการธนาคารว่าไปดูประวัติผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยโอ้วิศวะเยอะเลยนะครับเรียนวิศวะจบมาก็มีพรรคพวกก็อธิบายฟังว่าเฮ้ยพวกนี้เขาเรียนโครงสร้างเขาจะมองปัญหาองค์รวมได้ดีนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพอฟังจากคุณเวศพูดว่าผู้บริหารโรงเรียนในฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นครูเนี่ยครับอ่ะผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลล่ะครับก็มีโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องเป็นหมอได้ไหมไม่ต้องเป็นหมอโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าหลายโรงพยาบาลผู้บริหารเป็นนักบริหารในเมืองไทยก็มีครับซึ่งเป็นลูกค้าผมหลายรายเนี่ยเขาไม่ได้จบแพทย์เลย
ต่เขาเป็นนักบริหารเขารู้ว่าเขาจะจัดการยังไงเพราะธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องสกิลของหมอนะครับกับเรื่องการบริการเขาก็เอาสองตัวนี้ประยุกต์กันเพื่อให้โรงแรมเขาเนี่ยเป็นเลิศโรงพยาบาลเขาได้เป็นเลิศนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่สำคัญผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีมุมมองใหม่ๆในการที่จะคิดหรือทำในหลายเรื่องเรื่องการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันประกอบด้วยปัจจัย คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมานั่งคุยกันครับคนแรกเลยที่มีความสำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองพ่อแม่เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดนะครับที่สองก็คือครูนะครับครูเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องปรับทัศนคติใหม่นะครับต้องมีแนวคิดใหม่คนที่สามก็คือรัฐบาลผมเคย ดูวิธีการเลี้ยงลูกนะฮะก็ผมไม่ก้าวล่วงของคนอื่นนะแต่วิธีการเลี้ยงลูกผมคุยกับคุณเวชแล้วคล้ายๆกันผมเคยเขียนไว้นะฮะแล้วก็ไปพูดในบางที่ว่าความฝันของพ่อแม่เนี่ยมีนะแล้วก็มีความฝันของพ่อแม่บางอย่างที่เราทำไม่สำเร็จเช่นเราอยากจะเป็นหมอแล้วเราไม่ได้เป็นตอนเด็กๆเราก็มีความฝันที่เราไม่บรรลุแล้ววันนี้เรามีลูกเราก็ยัดเยียดความฝันที่ไม่บรรลุของเราเนี่ยให้เขาทำไปให้ลูกคำถามคือแล้วความฝันของลูกเขาล่ะไปทำลายความฝันเขาด้วยครับไม่ดีเลยใช่ไหมครับไม่ดีครับ วันนี้ขอบพระคุณครับคุยกันเรื่องเบาๆนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แง่คิดอะไรพอสมควรเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมด้วยกันครับสวัสดีครับ